โอ้สวดครับังัก็ผมสําหรับวันนี้ครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเรารีวิวกันในส่วนของตัว New Gundam ไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้ครับแน่นอนของเขาต้องมาคู่กันครับกับ SD Gundam EX Standard s a s a b i แน่นะครับผมแน่นอนครับว่าหุ่นคู่ปรับตลอดการของ Charles n b l e เนี่ยก็ต้องมาพร้อมกันเนมี New Gundam ก็ต้องมี s a t a b นะครับแล้วก็ออกมาในลายเดียวกันด้วยซึ่งประเด็นอยู่ตรงนี้ครับ ก่อนหน้านี้บันไดออกในติงเกลนะครับเป็น SDCS แต่ซาซาวีออกเป็น s d e s แทนซึ่งผมก็หวังนะครับว่าสักวันนึงเนี่ยบันไดจะออกซาซาวีเป็น SDCS นะยังไงครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับกับ s d e s ซาซาวีนะครับผมโอเคก่อนเดี๋ยวมที่กล่องกันก่อนนะครับส่วนกล่องครับก็ตามมาตรฐาน ACS ทั่วไปนะครับล้งเท้าหุ่นถือดาบนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับ นี่นะครับตามชื่อไลน์เลย msn k04 sasabi นะครับผมซึ่งต้องบอกนะครับว่ากล่องก็ทำออกมาได้เนียนมากนะครับคือตรงกล่องเนี่ย sasabi ขนสัตบบวิ่งวับสุดๆครับมีเงามีนูมีนี่เหมือนพลลเกอร์เรียบร้อยแล้วเลยนะครับอันนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าตัวนี้เนี่ยดูไม่ค่อยหลอกตาเท่าไหร่เนื่องจาก sasabi ez เนี่ยรายละเอียดมันค่อนข้างน้อยนะครับจะตั้งกับเบอร์คาเลยเพิ่งออกมาเหมือนกันนะครับในปี2020ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่2ในไลน์นี้นะครับทีี่่่่ไมมใชกกัันนนนนนด้้้อหาาเป็จู แล้วค่อยไปซาสบีนะครับที่ไม่ใช่กันดาตัวอื่นในไลน์นี้ครับคือกันดาทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าแบบนี้นะข้างๆกล่องครับก็นี่นะครับแอคชั่นได้เหมือนปกติเล็กน้อยครับจุดขยับแทบไม่ต่างกันกับนิวกันดำเกาะน้านีครับแล้วก็กิมมิกครับก็คือสามารถประกอบเป็นอาวุธได้โดยซาสบีครับสามารถประกอบเป็นได้ถึง2อย่างด้วยกันนะครับเพราะงั้นเราเลได้สองแบบเลยนะครับอาวุธประกอบล่างนะครับผมอ่าแล้วก็ยี่เป็นตอนทําสีนะครับซึ่งส่วนใหญ่ซาสบีเนี่ยก็จะไม่ค่อนทําสีมากนเลน่าจะเป็นการตัดเส้นมากกว่านะครับ โอเคของกล่องครับมีเท่านี้เลยทีนี้ครับเรามาดูของข้างในกันดีกว่าครับกับซัสบีนะครับผมของข้างในครับต่อว่าให้มาครบเลยนะก็จะมีตัวซัสบีนะครับมีบีมไรเฟิล มีตัวบีมโทมาฮอกแล้วก็มีส่วนของโลนะครับโดยที่แน่นอนครับฟันเนลซัสบีทั้งหมด6อันครับไม่สามารถขยับได้นะครับอันนี้เป็นจุดที่ต้องบอกว่าน่าเสียดายเสเล็กน้อยแหละแต่ก็ทําใจได้นะครับเนื่องจากว่าเป็น S D X นะถ้าเกิดเป็น A D C S แต่ฟันเนลขยับไปได้เนี่ยผมอาจจะโกรธนะแต่พอเป็นไลน์นี้เนี่ยครับฟันเนลขยับไปได้ผมยังพอให้อภัยได้นะครับผมโอเคมาดูตัวซัสบีกันชัดๆกันดีกว่าครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าซัสบี S D X ครับเป็นตัวที่สวยนะครับอันนี้สำหรับผมเนี่ย มาตรฐานคือสวยเลยนะครับคือซาสบีเนี่ยพอเป็นเอสดีระดียดมันดรอปลงใช่ไหมครับพอดรอปลงแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าการที่หุ่นน่ะไม่มีอะไรมากมันกลับทำให้รู้สึกเหมือนกับเออหุ่นมันดีขึ้นหุ่นมันสวยขึ้นมาเหมาะกับการเป็น s ออะครับแล้วก็ด้วยส่วนของที่ว่าซาสบีเนี่ยสติ๊กเกอร์ค่อนข้างน้อยมากนะครับทำให้หุ่นตัวนี้ถือว่าเป็น s อ c ซีที่ดีมากๆตัวนึงแต่ผมเคยต่อมาเลยนะถึงจะเคยต่อมาแค่3ตัวก็เหอะนะครับผม อ่าแบบนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้ผมเลยให้ว่าซัสซี่ครับสวยยิ่งกว่านิวกันน้ำอีกนะครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยคือเท่จริงๆแล้วก็อาวุธอุปกรณ์ต่างๆลูกเล่นรายละเอียดเนี่ยครับมันคือการครบถ้วนพอที่จะเป็น S.D ที่ดีได้นะครับอ่าแต่้นะส่วนเรื่องอาวุธครับแน่นอนมาถือกันดีกว่าครับบีมไรเฟิลนะครับซึ่งมีไรเฟิลนี้ก็จะเป็นสีเดียวนะครับสีดําสีเดียวเลยแต่อันนี้ปกติมีไรเฟิลซัสซี่ก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ใส่เข้าไปชุบ แบบนี้ต่เวลาใส่ต้องระวังนะครับเนื่องจากสีแดงตรงนี้เ,เป็นส่วนสติกเกอร์ถ้าเกิดเราใส่ปืนแล้วขยับไปมาสติกเกอร์อาจจะขาดได้นะครับอ่าแล้วก็โล่ครับโล่ซาสาบีจะต้องหันมือมาก่อนแล้วค่อยใส่เข้าไปแบบนี้นะครับอ่าซึ่งแน,น่นอนครับว่าจะมีสากข,ของในโอจิองูยแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยเป็นสติกเกอร์นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดซื้อมาติดสติกเกอร์ตรงนี้ต้องระวังด้วยเพราะาถ้าเกิดติดเบี้ยวไปสักนิดหนึ่งครับโล่มันจะไม่สวยเลยนะครับผมอ่าแต่นี้ครับการติดตั้งบ์ให้กับซาสบีก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคซึ่งอเ ค่อนข้างดูดีแล้วก็ค่อนข้างสวยนะครับผมแน่นอนว่าจุดขยับครับก็ไม่เยอะนะส่วนหัวหมุนได้ส่วนแขนบิดได้นะครับขยับเข้าออกได้เล็กน้อยเข้าสอกได้เล็กนึงมือหมุนได้เอวบิดได้ขาตรงนี้หมุนเป็นวงกลมเท้าลงไปข้างล่างแบบนี้ได้นะครับคือถามว่าจุดขยับมันดีไหมก็ปกตินะครับตามทั่วไปของ l d EX แหละแต่ว่าพอไปซาซาบิครับซาซาบิเป็ปหนหุ่นที่ค่อนข้างใหญ่เพราะงั้นจุดแอคชั่นของเขาเนี่ยมันค่อนข้างน้อยตั้งแต่ต้นอยู่ละ เ,เ,นะเพราะฉะนั้นการที่ซาซาบีเอจะจุดแอคชั่นน้อยแบบนี้นี่ก็ไม่ไทําให้ตัวขุนมันเท่น้อยลงหรือไม่ได้ทำให้ลูกเล่นมันดูลดลงเลยนะครับผมติดอย่างเดียวคือฟันเดียวขยับไม่ได้นะครับแต่ผมไม่ถือบอกแล้วนะ,ะนี่นะครับแล้วก็ถือมีพอหมอกเพิ่มได้ครับแบบนี้โดยโปกติเนี่ยมีพอหมอกจริงๆมันจะเก็บไว้ในโลนะแต่วันนี้ไม่สามารถเก็บได้นะครับเพราะั้นต้อติดอาวุธครบก็จะเป็นแบบนี้ครับก็โอเคแล้วนะโอเคทีนี้มาประกอบอาวุธกันดีกว่าครับซึ่งการประกอบอาวุธของซาซาบีครับทำได้2แบบนะ อ่าแบบนี้ผมจะทำส่วนของตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่าไฮเปอร์บีมไรเฟิลแล้วกันนะครับเอาไม่ซัสซี่บีมไรเฟิลคัสตอมแล้วกันนะครับโอเคมาเริ่มประกอบซัสซี่บีมไรเฟิลคัสตอมเลยดีกว่านะครับวิธีการประกอบครับอ่าก็ดึงอาวุธออกมาก่อนชึบตัวบีมไรเฟิลอันนี้แล้วก็ตัวของโล่นะครับชึบแบบนี้แล้วก็ตัวบูสเตอร์นะครับซึ่งบูสเตอร์เนี่ยกวัวหักจังค่อยๆดึงออกทีละนิดทีละนิดโอเคน่าจะได้เรียบร้อยแล้ว โอเคแล้วก็วางซาสบีลงไปก่อนนะครับทีนี้ผมขอ,ขอกลางใบต่อแล้วกันเปิดโพยนะครับโอเควิธีการต่ออย่างแรกวางแบบนี้วางแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้โอเคเท่านี้ซาสบีบีมไรเฟิลคัสตอมก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งโอเคก่อนอื่นเลยมันถือไม่ได้แต่วุชิน,นี้น่าสนใจครับ อาวุธชิ้นนี้มันดูไม่ใช่แบบอาวุธที่จะถือในมือครับมันกลายเป็นแบบ,บหุ่นตัวเล็กๆที่จะออกคอยออกมาส่วยช่วยสู้อะครับไม่กลายเป็นซัพพอร์ตเวปอนไปเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นก็เออดูดีนะครับการที่แบบเอสซี่กันนั่มสามารถ Support, เรียกซัพพอร์ตเวปอนออกมาจากหลังได้เนี่ยเป็นรู้ที่ผมรู้สึกมันค่อนข้างดีเลยแถมจริงๆคือเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ดูดีนะครับดูน่ารักด้วยแล้วก็มี อ่าจริงๆคือมันมีจุดขยับเล็กน้อยคือสามารถบิดคอได้นิดนึงนะแล้วก็ข้างบนจะมีสระวนี่ OC ออกีองไว้นะครับผมอ่าอันนี้ดูดีเลยนะครับกับซาสบีไม่ใช่มันจะไม่ใช่บีมไรเฟิลคารตองแหละมันจะกลายเป็นอ่าอะไรสักอย่างซาสบีโมบิลเวิร์กเกอร์แล้วกันนะครับตัวนี้เออก็เหมือนหมาน้อยทีนะครับแบบนี้แค่นี้คืออาวุธอย่างแรกสุดครับทีนี้อาวุธอีกอย่างหนึ่งครับเป็นตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์3อย่างผมจะตั้งชื่อมันว่าอ่าบีมโทมาฮอคไรเฟิลแล้วกัันครบ โอเคงั้นเราปประกอบบีมทอมฮอคไรเฟิลเลยนะครับวิธีการประกอบบีมทอมฮอคไรเฟิลครับก็แน่นอนต้องใช้บีมทอมฮอคก่อนชึบแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงบูสเตอร์ออกโล่ Low, กับปืนเคทีนี้ออเคต้องใส่อันนี้เข้าไปก่อนใส่แบบนี้ชึบอ๋อเพราะงั้นจริงๆเราเราก็สามารถท,ทําโล่จริงๆถ้าเกิดถือแบบนี้มันก็กลายเป็นดาบได้เลยนะครับเป็นดาบใหญ่ค่อนขอ้างเท,งทง่ด้วยแล้วก็ต่อไปตัวปืนใส่แบบนี้ชึบ แล้วก็ถือในมือแบบนี้นะครับท่านี้ครับบีมโทมฮอไรเฟิลก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งโอเคส่วนตัวผมนะครับบีมโทมฮอไรเฟิลเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไอตัวโมบิวเกอร์ก่อนเนี่ยมันสวยกว่าหรือจริงๆแล้วอะครับถ้าเกิดเราเจาะกันจริงๆเลยนะผมมองว่าตัวซาสบีนะครับการติดอาวุธคัสตอมให้เข้าที่สุดเนี่ยแล้วก็น่าจะเป็นทำเนียของวิดีโอนี้ด้วยคือการติดอาวุธ บบรเราจะเห็นว่ามันเป็นการติดอาวุธที่มีทั้วบริจประชิดมีทั้วบริยไกลแล้วก็การติดตามบูสเตอร์ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับผมผมคิดว่าแบบนี้เนี่ยแหละครับที่เป็นจุดที่เข้ากับซาซาบีมากที่สุดนะครับผมอ่าโอเคครับประมาณนี้เนอะนี่แหละครับก็คือ S d E X ซาซาบีนะครับ ซึ่งโอเคเลยผมถือว่าเป็น s e x ที่สวยมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่าลุกเล่นก็ค่อนข้างโอเคนะประกอบอาวุธได้ทั้ง2แบบแล้วก็คือรูปร่างรูปร่างสวยสติกเกอร์ก็ไม่เยอะมากนะครับแถมอาวุธยังครบอีกนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็คือสุดยอดนะครับตัวนี้ผมให้เป็น s d e x ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยต่อมาทั้งหมด3ตัวนะโอเคครับ สำหรับวันนี้ก็วิดีโอมีเท่านี้เลยนะครับถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์นะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาทุกทนนี่ได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปอนวันนี้แล้วพบกันใหม่คร้งหน้าครับบ๊ายบาย